เนี่ยงานยังไม่มีแต่ว่าน้องก็จะมีงานอ๋ออันนั้นอีกงานเลยค่ะใช่ไหมอีกงานเลยใช่ทำไมณเดชน์รู้คิวยายาก็เจอกันบ่อยมากเลยแต่เรามีกิจกรรมอะไรก็ชวนกันอยู่เมื่อกี้ที่บอกว่าเดือนจูนจะไปทำอะไรคือของหนูจะไปร่วมกับโรงเรียนเก่าแล้วก็มีสิทธิ์แต่อาลุมนายของรีเจนต์พัทยาค่ะจะไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปสร้างโรงเรียนกันค่ะแล้วเด็กงานนี้นะคะจะมีไปแทนไปผ่านงานไหนกันใช่ไหมเพราะว่ารับงานไว้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะไม่แน่ใจว่าติดละครหรือว่าต้องไปทำอะไรหรือเปล่าจะไปคุยกันบ้างไหมคะว่าอยากไปไหนมีคุยกันบ้างไหมก็มีแบบว่าคุยกันเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะน้องเนี่ยเขาจะค่อนข้างรู้ที่เที่ยวเยอะอะไรเงี้ยหมายว่าทั้งต่างประเทศทั้งอะไรเงี้ยก็ปรึกษาได้เดี๋ยวย่าแนะนำที่ไหนกับพี่เขาไหมสงกรานต์นี้เหรอคะคิดว่างเหรอยังไม่รู้เลยฮะยังไม่รู้เลยครับยังไม่ทราบไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันคิวย่าว่างไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแต่มีว่างอยู่แล้วค่ะช่วงสงกรานต์มีว่างอยู่แล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรว่าว่างกี่วันเลยสงกรานต์วันเกิดที่ผ่านมาหน่อยที่แม่เด็กให้ของขวัญอะไรคะของขวัญนะคะยังค่ะก็มีอวยพรให้กันมากกว่าก็ไม่มีฮะก็แบบไปเซอร์ไพรส์กันกับเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเป่าเค้กเป่าอะไรไม่มีอะไรมากแต่น้องเขาทวงมาจะไม่มีแบบให้ย้อนหลังอะไรเงี้ยค่ะให้เมื่อไหร่ก็ได้ครับทวงเลยนะคะทวงเล่นเล่นเฉยๆอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรบ้างอ๋อโอ้ยจริงๆปีนี้ค่ะหนูมีแบบว่ากฎอันนึงว่าไม่ขอของขวัญใช่ค่ะวันที่จัดวันเกิดอะค่ะคือจริงๆแล้วอยากได้อะไรที่เป็นแฮนด์เมดที่เก็บง่ายๆมากกว่าค่ะเพราะที่บ้านไม่มีที่เก็บของเต็มแล้วทั้งรูปทั้งอะไรเป็นครับโอ้ยบริจาคมาเยอะใช่น้องเยอะๆบอกอยากได้แฮนด์เมดที่ระเบียบจะแถบผ้าพันคอหรืออะไรเงี้ยเขียนการ์ดก็ได้ครับยอมก็ได้ยอมง่ายๆกันดีกว่าเพราะมันออกมาจากใจอะไรอย่างงี้ด้วยที่ใครเยอะอะไรที่เป็นแฮนด์เมดเราสามารถแบบว่ากลับมาดูแล้วว่าแบบมีเมมโมรี่อะไรอย่างงี้ตาตาพี่ให้ยังค่ะไม่ได้ให้ครับผมใช่ไม่มีอะไรให้เลยปีนี้ไม่เป็นไรก็ชนะทำการเชิญชันกันไปขอถามถึงประเด็นนิดนึงค่ะล่าสุดในหนังสือมันเขียนแซวว่าเหมือนแบบย่าจับได้ว่าพี่ณเดชน์แอบคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่มีนะครับผมไม่มีครับจริงๆแล้วเรื่องไม่มีอะไรเลยครับใช่ก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าจะเป็นใครก็ตามที่แบบว่าอยู่ในเนื้อข่าวนี้ก็อธิบายไปแล้วไม่มีอะไรเรื่องมันไม่มีอะไรจริงๆนะฮะเต้าข่าวหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ในเนื้อความจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็สบายใจในข่าวบอกว่าเป็นนางบงนางแบบใช่ก็อธิบายไปแล้วไม่มีอะไรครับอย่างที่บอกขึ้นคอนโดอะไรไม่มีครับยาย่าค่ะได้ยินข่าวแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างตกใจนะไม่ค่ะคือจริงๆมันไม่ผิดที่คนเราจะมีเพื่อนถูกไหมคะก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเคยแบบมีเช็คมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะหนูเหรอคะไม่มีค่ะมันเป็นสิทธิ์ของพี่ณเดชน์หรือว่าแซวพี่ณเดชน์เรื่องของสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบคุยกับใครก็มีบ้างค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวพี่ณเดชน์บอกว่าไม่มีใครที่คุยกับย่าคนเดียวใช่หรือเปล่าไม่นะครับผมก็คุยกับทุกคนแหละครับผมทำงานด้วยกันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าไว้ใจกันและกันก็อย่างที่บอกน้องก็เป็นเพื่อนในวงการหนึ่งที่เราสนิทที่สุดด้วยอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่เราสนิทที่สุดอะไรเงี้ยแล้วอะไรมันจะขยับไปมากกว่านี้อีกก็เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วฮะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแหละครับช่างยากนะคะเราโอเคไหมถึงที่เขาโอเคกับไม่คือหนูแค่มีเพื่อนที่เราสนิทก็เราสามารถคุยได้ในวงการแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะเวลามีใครเข้ามาทั้งคู่มีแบบปรึกษากันอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เคยคุยเรื่องแบบคุยกันเรื่องแบบนี้ส่วนมากจะคุยกับสาวๆแล้วมาอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างนี้มากกว่าผู้ชายก็จะคุยกับผู้ชายค่ะอันนี้แบบพูดจริงๆเลยนะคะไม่มีหรือว่าเขาคิดว่าเราแบบคิดว่าแบบจริงแน่เลยไม่หรอกค่ะหนูว่าแบบไม่ได้เจอใครด้วยหรอกค่ะทำงานด้วยแหละย้อนไปถามดูกับนางแบบนั้นรู้จักกันใช่ไหมคะรู้จักกันครับไปทำงานด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันเลยไม่ได้มีครับไม่ได้มีไม่มีแล้วเดี๋ยวย่าถามเวลามีข่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่อง
มันไม่ใช่เรื่องของใครสักคนในงานนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยซ้ำมันว่าพูดถึงคนที่สามมันก็ลำบากใจแล้วลำบากใช่บางทีกล่าวคำพูดคนมันแปลหลายความหมายนะแล้วแต่คนจะคิดจริงก็ไม่กล่าวก็ดีที่สุดแต่ในเมื่อถามมาก็ตอบให้ง่ายดีแต่ก็เด็กก็ยืนยันว่ายังไม่มีใครแบบพิเศษอะไรไม่มี